สวัสดีครับวันนี้มาที่แอปพิกอาร์ตนะครับวันนี้แต่งรูปแบบพื้นหลังหนังสือพิมพ์นะครับวิธีทำนะครับเราต้องไปหาพื้นหลังเป็นหนังสือพิมพ์มาก่อนนะครับเพื่อนๆเปิดรูปมานะคำสั่งหน้าแรกครับเนี่ยเลือกที่บวกตรงนี้ครับแล้วก็ค้นหาครับพิมพ์ไปเลยครับ new paper ครับมันก็จะมีรูปภาพหนังสือพิมพ์ให้เราใช้ครับเห็นไหมครับเอาวันนี้เลยแล้วกันเนาะกดเข้าไปเปิดรูปมาแล้วครับแต่ถ้ามันขึ้นโฆษณาก็ดูแป๊บนึงนะครับโอเคได้พื้นหลังแล้วนะครับทีนี้เราไปเลือกรูปของเรามานะครับด้านล่างนะครับเลือกที่เพิ่มภาพถ่ายครับเดี๋ยวเลือกรูปมาสักรูปหนึ่งรูปนี้แล้วกันนะครับกดเพิ่มครับทีนี้เพื่อนก็อาจจะปรับแต่งข้างล่างก่อนก็ได้นะครับผมอาจจะปรับแต่งพวกเอฟเฟกต์ก่อนครับผมจะเอาเป็นด้านล่างตรงนี้ครับเลือกเป็นเวทมนต์นะครับแล้วก็อาจจะแต่งสักหน่อยครับให้มันดูสวยงามสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะปรับครับปุ๊บปรับแต่งสักหน่อยให้มันแบบเป็นแนวๆการ์ตูนนิดๆน่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็กดนำไปใช้ทีนี้ด้านบนครับเลือกไปที่ยังลบครับปุ๊บเลือกบุคคลครับมันจะตัดพื้นหลังให้เราชูดิงเรียบร้อยครับทีนี้ก็กดถูกครับซูมหน่อยซูมหน่อยเท่ๆครับซูมหน่อยใหญ่ๆหน่อยโอเคเสร็จแล้วก็กดนำไปใช้เรียบร้อยครับตัดจากหลังเรียบร้อยทีนี้ปรับแต่งนิดนึงครับปรับแต่งนิดนึงใส่เอฟเฟกต์นิดนึงครับด้านล่างเลือกเอฟเฟกต์ครับอะไรดีเลือกสักอันครับสวยๆแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยครับอันคำว่าทายนี่คือไม่ฟรีนะครับอันนี้ก็ได้เท่ดีประมาณนี้เท่ๆนะครับกดนำไปใช้ครับเรียบร้อยครับทีนี้เดี๋ยวปรับหน้ากากหน่อยใส่ชูวิงหน่อยให้มันน่ารักน่ารักหน่อยครับแสงเสริงอะไรพวกนี้ครับมีเลือกเยอะครับเพื่อนๆลองเล่นดูได้ไหมสวยไม่สวยแล้วแต่เราครับแล้วแต่เรามองครับชอ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 บแล้วชอบแล้วนำไปใช้โอเคด้านบนกดถัดไปแล้วก็บันทึกได้เลยครับก็เรียบร้อยนะครับโอเคฝากติดตามด้วยจ้า